เฮลิคอปเตอร์ของท่านนายพลลือชาตกท่านใช้ยานตรวจดูให้ทีเถิดว่าท่านนายพลเป็นอย่างไรบ้างอย่าเป็นห่วงไปเลยเจ้านางน้อยท่านนายพลปลอดภัยดีแต่ข้าไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฝีมือของแม่เจ้าโสดายากันแน่อีกไม่นานเราก็คงจะรู้แม่เจ้าโสดายามีเป้าหมายอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือได้ตัวพ่อเจ้ายศราชกลับไปเรื่องที่สองคือตามหานิ้วมือทั้งห้าเพื่อทำพิธีนินการาคิรีให้สำเร็จและเมื่อสำเร็จแม่เจ้าจะเป็นอมตะและมีอำนาจยิ่งใหญ่การขัดขวางพิธีนินการาคิรีเราสองคนพอทำได้แต่พ่อเจ้าสัญญาณลวงที่แม่เจ้าสะกดพ่อเจ้าไว้เกินกว่าความสามารถที่ข้าจะแก้ไขได้สูเป็นคนสั่นกระดิกมีเรื่องทุกอันใดก็บอกกูมาหาไม่ได้พ่อขุนท่านหากแต่เพียงต้องการพบหน้าพ่อขุนเท่านั้นนี่สูกล้าล้อกูเล่นหรือกระดิ่งนี้มีไว้เพื่อให้ไพร่ฟ้าได้ร้องทุกหาใช่ให้สูมาเล่นสนุกไหมทหารจับตัวมันไปอย่าให้มันได้มาเสนอหน้าอีกข้าชังน้ำหน้ามันนักท่านแม่พาแม่หญิงผู้นี้ออกไปลูกไม่อยากเห็นหน้าทำไมเล่าพ่อน้อยแม่หญิงผู้นี้รักษาโรคได้จริงแม่เห็นมากับตาพ่อน้อยลองให้แม่หญิงรักษาดูก่อนเถิดไม่ขอรับลูกไม่ถูกชะตาแค่เห็นหน้าก็พานเกียรติเสียแล้วแต่คุณน้อยป่วยหนักนะเจ้าคะอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวข้าข้ายอมตายเสียดีกว่าให้เจ้ามารักษาข้าออกไปบัดเดี๋ยวนี้ข้าบอกให้เจ้าออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปพ่อหนุ่มออกไปบัดเดี๋ยวนี้ฉันไม่ต้องการเห็นหน้าหล่อนอีฉันพูดเรื่องจริงนะเจ้าคะคุณพราฟังอีฉันก่อนจะต้องฟังกะไรชาติก่อนชาติหน้ากะไรเลวไหลทั้งเพศนี่ถ้าไม่ติดว่าหล่อนเป็นผู้หญิงนะฉันทำยิ่งกว่าไล่ส่งเสียอีกเอาตัวหล่อนออกไปออกไปเถอะก่อนครับถ้าคุณพราไม่เชื่อลองจับกำไลนี้ดูสักครั้งเถิดเจ้าคะบางทีความผูกพันที่เราสองมีต่อกันอาจจะช่วยให้คุณพระเอาชนะสัญญาณลวงที่ติดตัวมาก็เป็นได้เอาตัวหลอดออกไปเดี๋ยวนี้
ได้ถึงแม้ว่าข้าจะพ่ายแพ้ต่อสัญญาณลวงที่แม่เจ้าสะกดพ่อเจ้าไว้หลายภพหลายชาติจนทำให้พ่อเจ้าเกลียดชังข้ามาตลอดแต่คราวนี้ข้าจะต้องเป็นฝ่ายชนะให้ได้CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ